มีเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วครับเพราะ iOS 12.1.2 ตัวเต็มออกมาให้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่บ้างไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ปล่อย iOS 12.1.2 Beta 1ออกมาให้ทดสอบทดลองและใช้งานกันครับซึ่งคาดกันว่าในสัปดาห์นี้เราคงได้เห็น iOS 12.1.2 Beta 2ออกมาแต่ปรากฏว่า Apple ยังมีเรื่องราวให้ต้องแปลกใจกันได้อยู่เสมอครับเพราะ Apple ส่ง iOS 12.1.2 ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ติดตั้งกันแล้วครับแต่การอัปเดตครั้งนี้มีเฉพาะบน iPhone นะครับไม่มีบน iPad หรือ iPad Pro ครับขนาดไฟล์ไม่ค่อยใหญ่มากครับโดยไฟล์อัปเดตบน iPhone 6s Plus ที่ติดตั้ง iOS 12.1.1 ไฟล์อัปเดตมีขนาดเพียง 59.6 MB เท่านั้นครับขนาดไฟล์นี้จะแตกต่างกันไปใน iPhone แต่ละรุ่นและ iOS ที่ใช้งานอยู่ในขนาดนั้นด้วยนะครับเราไปอัปเดตกันเลยครับแล้วไปดูกันครับว่าการอัปเดตใหม่ล่าสุดที่มาเร็วกว่าที่คิดแบบนี้ Apple ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใน iOS ครับหลังจากที่อัปเดตเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าไปดูที่หมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 12.1.2 ตัวเต็มจะเป็น 164101 นะครับในขณะที่ iOS 12.1.2 เบต้าแรกจะเป็น 16D5024A ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 12.1.2 เบต้า1เอาไว้แล้วต้องการติดตั้งเป็น iOS 12.1.2 ตัวเต็มไม่สามารถลบโปรไฟล์เพื่อให้มีการอัปเดตแสดงขึ้นมาได้นะครับต้องทำการดาวน์เกรดกลับไปที่ iOS 12.1.1 ก่อนครับจากนั้นการอัปเดตเป็น iOS 12.1.2 ตัวเต็มถึงจะแสดงขึ้นมาครับแต่ถ้าไม่อยากดาวน์เกรดรอ iOS เวอร์ชันใหม่กว่านี้ปล่อยออกมาการอัปเดตก็จะแสดงขึ้นมาในการตั้งค่าครับการอัปเดตในครั้งนี้ Apple ระบุเพียงแค่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน eSIM สำหรับ iPhone XR iPhone XS และ iPhone XS Max ครับรวมถึงการจัดการปัญหาที่อาจมีผลต่อการเชื่อมต่อเซลูล่าในประเทศตุรกีสำหรับ iPhone XR, iPhone XS และ iPhone XS Max เช่นกันครับซึ่งมีการรายงานปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือต่อแล้วหลุดกันไปก่อนหน้านี้และ Apple ก็ได้ทำการแก้ไขแล้วใน iOS 12.1.2 เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้ครับสำหรับสาเหตุหลักที่ Apple รีบปล่อย iOS 12.1.2 กันแบบนี้คาดกันว่าน่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการฟ้องร้องเรื่องสิทธิบัตรของบริษัท Qualcomm ที่ให้ Apple ยุติการจำหน่าย iPhone ในประเทศจีนที่เป็นเรื่องอีลุงตุงนางกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ Apple ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรในส่วนนี้คงต้องรอติดตามข่าวการอัปเดตในเรื่องนี้กันต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone รุ่นก่อนหน้า iPhone X ไอคอน Bluetooth ยังไม่กลับมานะครับน่าจะลอยไปในอวกาศแล้วล่ะครับสำหรับบั๊กที่ทำให้หน้าจอรีสปริงจากหน้าจอวิดเจ็ตด้วยการแตะแล้วลากลงมาให้หน้าจอเบอร์เบอร์แล้วกดปุ่มโฮมทำให้หน้าจอดับหน้าจอรีสปริงก็ยังเป็นอยู่ใน iOS 12.1.2 ตัวเต็มนี้ครับการอัปเดตในครั้งนี้ทำให้ iOS 12.1.2 เบต้ามีจำนวนเบต้าน้อยที่สุดแล้วครับออกมาเบต้าเดียวก็มีตัวเต็มออกมาเลยครับเราคงต้องรอดู iOS ในเวอร์ชั่นต่อไปว่าจะเป็น iOS 12.1.3 หรือจะเป็น iOS 12.2 กันไปเลยแล้วจะมีอะไรใหม่บ้างอัปเดตมาเมื่อไหร่ติดตามกันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ